เพื่อนๆหลายคนถามว่าทำไมต้องใช้ตอปลาตอองุ่นปลาเป็นต้นองุ่นที่มีระบบรากเดินหาอาหารได้ดีทนโรคแมลงจึงนำมาเป็นต้นตอในการเสียบยอดหรือติดตาองุ่นพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มผลผลิตไปดูกันค่ะเดิมทีเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นจะใช้กิ่งตอนหรือปักชำเพราะไม่มีการระบาดของโรคและแมลงต่อมามีการระบาดของแมลงในต่างประเทศจึงมักมีการใช้ตอป่าเพื่อมาติดตาทำให้ได้ผลผลิตเยอะขึ้นในเขตบ้านเรามีการนำตอป่ามาสู้กับไส้เดือนฝอยที่ดูดกินน้ำเลี้ยงของพืชตอป่าจึงมีความจำเป็นต่อองุ่นพันธุ์ดีเพื่อนๆที่ปลูกองุ่นเป็นไม้ประดับอย่าลืมระวังกิ่งตอป้าที่จะแตกขึ้นมาแข่งกับองุ่นพันธุ์ดีนะคะต้องกำจัดออกเพื่อให้องุ่นพันธุ์ดีได้ใช้ประโยชน์จากตอป้าได้เต็มที่ค่ะ